การที่เราจะใช้เว็บไซต์คลาสคลิกได้อย่างดีคล่องแคล่วและเต็มประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญที่อยู่ภายในเว็บไซต์นะครับซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้ครับผมสมัครสมาชิกสร้างห้องเรียนสร้างงานมอบหมายกันแล้วใช่ไหมครับสวีเดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีทเดนแชร์นะครับและนี่คือเอพิโซดที่4หรือตอนที่4ของเว็บไซต์คลาสคลิกครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูต่างๆที่สำคัญและจำเป็นมากๆนอกเหนือจากการที่คุณครูจะต้องรู้จักและใช้เป็นแล้วนะครับคุณครูเนี่ยยังต้องสอนหรือแนะนำเครื่องมือต่างๆให้กับนักเรียนได้รู้จักด้วยเพราะถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้จักเนี่ยนักเรียนก็จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์คลาสคลิกได้อย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดหรืออย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงสำคัญไม่แพ้กับทุกๆคลิปเลยนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพีทเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับโอเคครับเราก็จะมาที่เว็บไซต์คลาสคลิกนะครับหลังจากนั้นเมนูต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเมนูจะอยู่ภายในสไลด์เลยครับเราก็กดเข้าไปที่ Assignment อันใดอันนึงนะครับในที่นี้ผมจะกดไปที่ English หลังจากนั้นนะครับเราจะกดเข้าไปที่สไลด์สักอันหนึ่งนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตสร้างสไลด์ใหม่กันแล้วกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแบบนี้ก็จะปรากฏสไลด์ขึ้นมาแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับที่สไลด์ที่3โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันทีละอันนะครับเริ่มต้นจากนะครับแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็น Zoom Out นะครับไว้สำหรับตอนที่คุณครูเนี่ยต้องการจะย่อนะครับสิ่งที่เรานำเข้ามาในสไลด์นะครับซึ่งมันอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดแล้วเราอยากดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถย่อได้นะครับแน่นอนครับคู่กันก็คือขยายนะครับอันต่อไปนะครับคือ select mode select ก็คือการเลือกนะครับเลือกสิ่งต่างๆที่อยู่ในสไลด์เหมือนกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้อความการเลือกรูปภาพการเลือกสิ่งต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าวัตถุหรือ object นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาลองไปแทรกลองอัปโหลดเข้ามาแล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอันต่อไปครับอันนี้เป็น pen mode นะครับใช้สำหรับเขียนนะครับใช้สำหรับเขียนนะครับก็สามารถเขียนได้ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเมนูปรากฏขึ้นมาก็จะคือก็คือ undo หรือการย้อนกลับนะครับซึ่งทุกท่านสามารถกดปุ่มคำสั่งลัดบนแป้นคีย์บอร์ดได้ก็คือ control zแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดนะครับแต่จริงๆเราอยากให้ฝึกไปพร้อมๆกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านทำได้ก็กดลูกศรตรงนี้ก็ได้ครับเป็นการย้อนกลับส่วน redo ก็คือการทำซ้ำนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันต่อไปครับจะเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการ highlighter mode นะครับก็คือไว้สำหรับไฮไลท์ข้อความซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะขออนุญาตยังไม่พูดถึงการนะครับสร้างรูปแบบข้อคำถามในแบบต่างๆซึ่งจะอยู่ในคลิปต่อไปอันนี้เราเพียงมาเรียนรู้ว่าแต่ละเมนูใช้ทำอะไรเท่านั้นนะครับอันต่อไปเป็นยางลบครับแน่นอนก็เอาไว้ลบนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับก็คือตัว T พิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เอาไว้ add text นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เมื่อเรากดแล้วก็จะมีคำอธิบายเล็กน้อยว่าถ้าเกิดเราอยากพิมพ์ข้อความนะเราก็จะวาดไปในตำแหน่งที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่โอเคนะครับจะเห็นนะครับว่าสามารถที่จะพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากย้ายนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะกดไปที่ selector modeนะครับสามารถย้ายแบบนี้ได้แล้วก็ลองย่อดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ในหน้ากระดาษสไลด์ของเราเนี่ยที่เป็น A4 เนี่ยก็จะถูกย่อนะครับถ้าอยากขยายก็สามารถขยายได้โอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่ออันต่อไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอะไรกับข้อความนะครับเมื่อเรากดเลือกไปเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเดิมที่จะไม่มีก็จะมีเมนูที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนสีของตัวอักษรนะครับการใส่สีพื้นหลังนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตเลือกเป็นสีขาวอันต่อไปนะครับเป็นการ
ใส่เส้นขอบนะครับใส่เส้นขอบแบบนี้ก็สามารถใส่เส้นขอบได้การลดขนาดตัวอักษรนะครับการเพิ่มขนาดตัวอักษรแล้วก็การลบนะครับซึ่งสามารถทำได้คล้ายๆกับโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint อันต่อไปครับเป็น Line นะครับ Add Line นะครับไม่ใช่โปรแกรม Line นะครับ Line อันนี้จะแปลว่าเส้นใช้สำหรับการวาดเส้นแบบนี้นะครับก็สามารถวาดเส้นได้อันต่อไปครับเป็นรูปโซ่นะครับแน่นอนก็คือสัญลักษณ์สากลของการแทรกลิงก์เชื่อมโยงนะครับสามารถแทรกได้เลยก็คือการคลุมไปในพื้นที่ต้องการแล้วกดแทรกก็จะมีไตเติลบอกนะครับว่าเราต้องการจะใส่เป็นอะไรสมมุติว่าผมต้องการใส่เป็นคำว่า YouTube ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นข้อความซ้อนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะใส่เป็น www.youtube.com นะครับเวลาที่นักเรียนจะเข้าก็สามารถเข้าได้จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับข้อความที่ผมไปเลือกเมื่อกี้คือการเพิ่มขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเรากดปุ๊บก็จะมีไตเติลนะครับเราต้องการให้ขึ้นข้อความอะไรเป็น URL อะไรนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้ขยับมาที่อันต่อไปนะครับเป็นอีกอันนึงที่สำคัญมากๆที่รูปกล้องนะครับก็จะเป็นการ add image ซึ่งในที่นี้นะครับมีให้เลือก2อันคือ upload from computer กับ camera นะครับในส่วนของคาเมล่าเนี่ยก็จะต้องมีกล้องหน้านะครับอาจจะใช้ผ่านแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่มีกล้องเว็บแคมก็น่าจะใช้ได้แต่ว่าในที่นี้นะครับในส่วนของอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะแอดนะครับไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือเป็น PDF ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้เป็นไฟล์ภาพนะครับแล้วกด Next เนาะก็จะคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการแทรกเข้ามาเลยนะครับเป็นการอัปโหลดเข้ามาแต่ว่าอันนี้เป็นการสร้างในสไลด์เปล่าๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟล์ PDF ถามว่าทำได้ไหมนะครับผมลองเลือก PDF นะอันนี้นะครับกด Open แล้วก็กด Next ลองกด Next ต่อนะครับแล้วกด Finish ก็จะขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันนะครับได้เหมือนกันนะครับเห็นมั้ยว่าถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นคำว่าอัปโหลดนะครับเนี่ยนะครับอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์แล้วเป็นรูปกล้องนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยได้ไฟล์รูปภาพอย่างเดียวมั้งนะครับแต่จริงๆแล้วได้2ไฟล์ก็คือไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์รูปภาพด้วยนะครับขยับมาที่อันต่อไปครับเป็นรูปไมโครโฟนลองกดคลิก1ครั้งนะครับอันนี้แหละครับที่คุณครูสามารถที่จะอัดเสียงของตัวเองลงไปได้นะครับสามารถอัดเสียงลงไปใช่อย่างเช่นนะครับผมกดอนุญาตนะครับกดอนุญาต allow นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถทำได้2แบบคือการ start recording คือการอัดเสียงณปัจจุบันเลยหรือจะ select file ก็ได้สิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกอันเลยในมุมของคุณครูเนี่ยเวลาที่คุณครูออกแบบข้อคำถามนักเรียนสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการตอบคำถามของครูได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพิมพ์การอัปโหลดไฟล์ส่งครูการอัดเสียงส่งครูก็ได้นี่คือความเจ๋งของเว็บไซต์ ClassClick นะครับโอเคนะครับอันต่อไปนะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับอันนี้แหละนะครับในส่วนของ as manipulative นะครับ as manipulative เดี๋ยวเราจะยกไปในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เพียงแต่ว่าบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่ใช้สำหรับสร้างรูปแบบข้อคำถามที่ได้หลากหลายมากถ้าเกิดพูดในคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูพรีวิวตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทำได้นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ add fill in the blank นะครับบอกเลยว่าในเว็บไซต์นะครับของ ClassClick เนี่ยจะมีรูปแบบข้อคำถามอยู่3อันหลักๆด้วยกันแต่ใน3อันหลักๆอันนี้เนี่ยสามารถต่อยอดและปรับประยุกต์ใช้ทำให้3อันกลายเป็นมากกว่า3อันได้นะครับอันนี้อันที่1เลยคือ as manipulative อันที่2คือ fill in the blank อันที่3คือ as multiple choice และอันที่4คือการกำหนดสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเหมือนการให้คะแนนพิเศษตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในคลิปต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือการ add background นะครับสามารถที่จะ add background ได้นี่นะครับผมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้เราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญที่คุณครูทุกคนต้องรู้นะครับในการใช้งานเว็บไซต์ ClassClick รู้อย่างเดียวไม่พอครับจะต้องนำสิ่งนี้ไปส่งต่อไปอธิบาย
ไปสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้และใช้เป็นด้วยเพื่อที่จะสามารถใช้งานเว็บไซต์คลาสคลิกได้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับคุณครูใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนใช้สำหรับการทำงานส่งครูสำหรับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งครูและนักเรียนนะครับ okay. คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขาดตกบกพร่องยังไงเดี๋ยวเราไปยกไปในคลิปหน้าเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเชิงลึกถ้าเกิดพูดมากกว่านี้ก็คลิปจะยาวเกินไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ TDN Share ด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับรีบเลยครับหยุดคลิปนี้ดูคลิปนี้จบแล้วลงมือสมัครสมาชิกแล้วมาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากหวังว่าจะได้ประโยชน์และได้ความสุขจากการมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ